คอลัมน์คนปลายซอยนวัตกรรมปฏิวัตินาไทยเมื่อวานอ่านข่าวพบนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานนั่งตำแหน่งประธานบอร์ดปตท.อีกตำแหน่งก็พอดีกับเรื่องที่ผมจะคุยวันนี้เลยยิ่งทันปลัดบอกว่าปตท.เป็นทั้งรัฐและบริษัทมหาชนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในส่วนนี้ผมจะสร้างความสมดุลเพื่อให้ปตท.สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนและอื่นๆตรงประเด็นผมเลยที่ท่านว่าปตท.สามารถดูแลช่วยเหลือประชาชนและท่านปลัดในฐานะประธานบอร์ดปตท.จะเสริมสร้างตรงนี้นั่นแหละบอกตรงๆจี๊ดใจมากคือผมอ่านข่าวเกี่ยวกับงาน PTT Group Innovation for Future Society 2023จุดพลังสร้างอนาคตขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืนที่ CEO ปตท.นายอรรถพลฤกษ์พิบูลพร้อมผู้บริหารบริษัทเครือปตท.จัดที่สำนักงานใหญ่ปตท. 5-6 วันที่ผ่านมาผมนั่งนึกๆในคำว่าความมั่นคงเมืองไทยมีอะไรบ้างที่มั่นคงแล้วและที่ยังงอนแงนด้านความมั่นคงทางพลังงานประเทศพูดได้เต็มปากอยู่มือปตท.เป็นที่วางใจได้แล้วด้านความมั่นคงภายในเท่าที่ประเมินกองทัพปรับตัวด้านทัศนคติมุมมองท่าทีต่อสังคมใหม่ต่อสังคมโลกที่กำลังลอกคราบออกมาในภาพสงบสยบความเคลื่อนไหวได้สุขุมนุ่มลึกวางใจได้บริบทสังคมชาติจะย้วยไปตามยุคสมัยก็ย้วยกันไปแต่ย้วยนั้นจะอยู่ในกรอบแกนชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์หนักแน่นมั่นคงวางใจได้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจการลงทุนต้องบอกว่าห่วงจุ้ยประเทศด้านทำเลที่ตั้งดีมากบวกกับ 8-9 ปีที่ผ่านมารัฐบาลลุงตู่วางรากฐานทั้งด้านนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนสู่อนาคตด้านขนส่งคมนาคมพื้นฐานทั้งบกเรือรางอากาศทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT และด้านวิจัยพัฒนาสู่นวัตกรรมแขนงต่างๆดังนั้นอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื่อการส่งออกด้วยต้นทุนประเทศและการวางรากฐานใหม่เป็นอนาคตประเทศรัฐบาลไม่ต้องจุนภาคเอกชนเขามากทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นหน่วยส่งเสริมคุ้มกันคอยช่วยทะลวงข้อระบบราชการและการติดต่อเป็นการขจัดอุปสรรคให้เขาแค่นั้นพอเมื่อตลาดโลกเดินส่งออกไทยบินได้เองด้วยอัจฉริยะพ่อค้าไทยที่ยังไม่มั่นคงก็น่าจะเป็นความมั่นคงทางทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาสุดท้ายคือความมั่นคงทางจิตสำนึกนักการเมืองต่อการเป็นนักการเมืองที่ดีและสุดท้ายของสุดท้ายที่มีความสำคัญกว่าทุกข้อที่กล่าวมาคือเมืองไทยเป็นเมืองการเกษตรจนได้ชื่อว่าไทยคือครัวโลกมีประชากรอยู่ในภาคเกษตรทั้งเกษตรครัวเรือนและเกษตรเพื่อการส่งออกมากที่สุดแต่ปรากฏว่าชีวิตฐานะความเป็นอยู่ของคนภาคเกษตรลำบากยากจนหนี้สินรุงรังเรียกว่าไม่มีความมั่นคงเลยที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้แหละคือประเด็นตราบใดที่เราไม่สามารถช่วยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาให้หลุดพ้นวงจรแห่งคำว่ายิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งมีหนี้สินไปได้ก็อย่าหมายเลยว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้และจะไม่สามารถใช้คำว่าผลสำเร็จกับงานเพื่อชาติชิ้นไหนๆได้เลยถ้าองค์กรทั้งประเทศไม่ช่วยกันนำความรู้ทางวิทยาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆและพลังศรัทธาเพื่ออนาคตไปช่วยกันวิจัยพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองให้พี่น้องภาคเกษตรโดยเฉพาะชาวนา 4-5 ล้านคนในระบบได้เข้าสู่ภาคเกษตรมิตินวัตกรรมแล้วล่ะก็ประเทศไทยแม้เจริญพัฒนาก้าวหน้าไปถึงไหนแต่ถ้ายังปล่อยให้ภาคเกษตร
ซึ่งเป็นแกนกระดูกชาติผุกร่อนด้วยหนี้สินและความยากจนเกินวิสัยอยู่อย่างนี้มันน่าละอายในความเจริญมากกว่าความภูมิใจผมดูจากงานที่ CEO ปตท.อัฐพลเริกพิบูลจัดนั้นแล้วจับหัวใจงานได้ว่าอยู่ตรงช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนโดยนำนวัตกรรมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญแต่ละบริษัทเครือปตท.ไปช่วยกันพัฒนาชุมชนเครือข่าย45ชุมชนใน29จังหวัดทั่วประเทศนั่นแหละพัฒนาด้วยวิธีไหนผมจะหยิบเฉพาะด้านการเกษตรมาคุยเท่านั้นว่าปตท.และบริษัทในเครือเขาทำกันยังไงซึ่งผมเห็นแล้วอยากมัดมือชกให้ปตท.ช่วยสังคมชาติให้เป็นงานเอกอีกสักงานเถอะคือด้านเกษตรกรรมโดยการใช้นวัตกรรมเป็นโมเดลสร้างแรงจูงใจชาวไร่ชาวนาเมื่อเขาเห็นผลจากตรงนี้แล้วจะได้มีแรงฮึดเข้าสู่ระบบสมาร์ทฟาร์มิงตามแนวทางที่รัฐบาลลุงตู่อีกนั่นแหละวางไว้อย่างที่ปตท.นำมาโชว์นั่นใช่เลยคือเปลี่ยนการทำเกษตรที่ฝากอนาคตไว้กับฟ้าดินบันดาลไปเป็นเกษตรแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อและเก็บข้อมูลเข้าระบบ LOT เพื่อการบริหารงานเกษตรตรวจสภาพดินว่าเหมาะไม่เหมาะกับพืชชนิดไหนไม่ใช่ปลูกไปเรื่อยผลคือศูนย์เปล่ารวมถึงตรวจสภาพดินฟ้าอากาศน้ำแต่ละช่วงจะเป็นยังไงทั้งการใช้โดรนใช้ปุ๋ยพ่นยาทั้งคำนวณการลงทุนและผลผลิตจะคุ้มขนาดไหนทั้งการตลาดว่าผลิตแล้วมีตลาดรองรับแน่หรือไม่เหล่านี้ที่ทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนายิ่งทำยิ่งจนผลผลิตไม่คุ้มต้นทุนศูนย์เปล่าเป็นหนี้เป็นสินก็เพราะการทำเกษตรแบบจุดธูปบนไปแต่ละปีนั่นแหละแบบนั้นจะหมดไปถ้ามีตัวนำชักชวนชาวนาเข้าโครงการนำร่องทำเกษตรแบบใหม่โดยรวบรวมที่นาสัก 10,000 ไร่ทำนาระบบสมาร์ทฟาร์มิงเป็นโมเดลงานวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมนั้นปตท.เป็นหนึ่งในองค์กรนำเป็นหน้าเป็นตาสังคมไทยสู่ศตวรรษที่21อยู่แล้วยิ่งด้านสมาร์ทฟาร์มิงยกระดับการเกษตรด้วยนวัตกรรมให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่สูงขึ้นทางด้านสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูปและสร้างมาตรฐานให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชนปตท.ในยุค CEO อัฐพลทั้งบุกเบิกทั้งต่อยอดอุตสาหกรรมพลังงานไปสู่ความยั่งยืนด้านนวัตกรรมแขนงต่างๆด้วยงานวิจัยพัฒนาเป็นหน้าเป็นตาเป็นความหวังประเทศหลายแขนงพอดีฟังท่านปลัดประเสริฐประหนึ่งแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะให้ปตท.ดูแลช่วยเหลือประชาชนถ้าท่านปลัดจริงใจจริงจังต่อคำพูดของท่านผมว่าลงตัวกับแนวปฏิบัติเพื่อสังคมของปตท.อย่างที่กลุ่มปตท.โดย CEO อัฐพลทำต่อเนื่องอยู่เวลานี้ผมอยากให้ปตท.ช่วยชาวนาให้ไม่ต้องพึ่งยาระงับอาการปวดยี่ห้อเงินอุดหนุนชาวนาจากรัฐบาลแต่ละปีซึ่งนั่นไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุโรคอยากให้ปตท.นำระบบสมาร์ทฟาร์มิงสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งจะประยุกต์ระบบคอมมูนิตี้เบสทัวริซึมส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้าไปด้วยก็ได้นี่แหละการรักษาโรคยิ่งทำยิ่งจนที่ต้นเหตุหายจากโรคเด็ดขาดโดยไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดประจำปีเพราะผมเชื่อถ้าปตท.ทำสมาร์ทฟาร์มิงต้นแบบให้เกิดสัก 10,000 ไร่เต็มรูปแบบไม่เพียงชาวนาผมว่าทั้งเกษตรกรทั้งชาวบ้านจะทั้งเห่ทั้งแห่ไปดูจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปโดยปริยายงานนี้ถ้าจะว่าเป็นงานใหญ่เพื่อชาติก็ไม่ผิดลำพังปตท.ก็ทำได้แต่ทางที่ดีปตท.ควรเสนอแผนให้ปลัดประเสริฐ
ในฐานะประธานบอร์ดเห็นชอบเพื่อเสนอรัฐมนตรีพลังงานขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเกษตรพาณิชย์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ซึ่งขาดไม่ได้เพราะมุ่งด้านนี้โดยตรงอยู่แล้วอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตที่ใช้สำหรับสมาร์ทฟาร์มิ่งนั้นยังต้องพึ่งพาของรัฐคนไทยทำตามเก่งครับท่านปลัดพลังงานประสานระบบรัฐรวมกับปตท.สร้างสมาร์ทฟาร์มิ่งเป็นต้นแบบนานวัตกรรมสักแห่งเมื่อเห็นผลเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาก็จะทำตามแล้วภาครัฐก็ใช้งบประมาณสานต่อก็แล้วกันจากหมื่นไร่เป็นแสนไร่จนนาไทยเป็นนาสมาร์ทฟาร์มิ่งทั้งประเทศทีนี้แหละชาวนาไทยจะได้ชื่อว่ารวยทนหลังจากจนดักดานมา200กว่าปี